ทุกคนกูดมอร์นิ่งครับที่สุพรรณบุรีหรือว่าสองพันบุรีชื่อเก่านะฮะนี่ลอฟเรซิเดนต์อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คือวาซิตีซิตี้โฮเทลทุกคนตรงนี้เป็นทำเลทองเลยนะเพราะว่าตรงข้ามกับบขส.สุพรรณบุรีแห่งเดียวเลยตรงนี้ไปโรบินสันทางนี้ก็ไปหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะไปวัดป่าเลไลได้นะเมื่อวานจะเดินไปแต่ปรากฏโอ้แดดร้อนมากตอน 4:30 นประมาณเนี้ยเราก็เลิกเดินดีกว่าก็เลยกลับมาก็เจอร้านกาแฟของโครงการหลวงอร่อยมากอาราบิกานะฮะอร่อยมากชื่อร้านดีดีคอฟฟี่ไงตรงข้ามกับอนุบาลสุพรรณแล้วก็เดินไปหอนทีนี้ไม่จากหอนาฬิกาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปหอคอยจากหอคอยใหญ่ๆเหมือนกับเป็นหอคอยสูงเดินขึ้นไปชมวิวอ่ะทุกคนนะจะเปิดถึง 21:00 ชมวิวกลางคืนได้หน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครจะชมวิวตอนกลางวันก็ได้เริ่มเปิด 10:00 นะขึ้นหอคอยถ้าขึ้นแค่30 บาทถ้าเด็กก็15 บาททุกคนนี่ค่ะชอบโรงแรมมากทุกคนชอบตรงไหนรู้ป่ะคือมันมีความเป็นส่วนตัวเป็นโรงแรมแบบ5ดาวที่มีความเป็นส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นแมวบูติกนี่ไงลอฟเรซิเดนต์อยู่ตรงข้ามกันเลยกับขนส่งสุพรรณติดกับกรุงศรีนะฮะตรงนี้เส้นทางเนี้ยก็จะมีอาหารการกินอยู่นะร้านรวงถ้าไปทางนี้ก็ได้เลี้ยวขวาก็เป็นหอคอยเหมือนกันทุกคนทางนี้ก็ไปได้แต่ถ้าไปทางนี้ก็จะเจอหอนาฬิกาก่อนนะฮะแล้วก็เดินไปก็จะเจอข้าวซอยเชียงใหม่ข้าวซอยเชียงใหม่ร้านวีโอ้ยอร่อยมากขอบอกอร่อยเมื่อวานกินแล้วอร่อยจริงๆทุกคนซื้อใส่ถุงมาอร่อยมากแบบว่าเป็นร้านในหน้านั่งมากเลยนี่เช้าๆจ้ะ Good morning สุพรรณบุรีนะทุกคนห้องนอนหนาวมากฉันจะปิดแอร์ก็ปิดไม่ได้เพราะเป็นแบบว่าเป็นแอร์แบบคล้ายๆกับออโต้อะเดี๋ยวจะถามว่ามันต้องมีปุ่มปิดเนาะแต่ว่าเทคนิคไฮโซมีปุ่มมีเปิดบนหัวนอนเปิดทีวีได้ไงแต่ปุ่มแอร์รู้สึกว่าจะต้องเปิดทั้งวันไหมเราจะดึงก๊าซออกมามันถึงจะปิดไงนะฮะประมาณนั้นอุ้ยดูนกดูทุกคนนะฮะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าเราชอบต้นชวนชมต้นนี้มากเลยมันจะมีเม็ดไหมอ่ะทำไมอ้วนท้วนสมบูรณ์จังเลยอ่ะดอกชวนชมเป็นไม้มงคลนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแนวแบบหนามหน่อยนะทุกคนอันนี้คือพญาไร้ใบก็ไม้มงคลนะจ๊ะอุ้ยทำไมต้นใหญ่จังเลยอ่ะลูกอุ้ยทำไมต้นใหญ่จังเลยเนี่ยเป็นกิ่งเราไม่เคยเห็นพญาไร้ใบกิ่งต้นแบบนี้นะเนี่ยทุกคนเนี่ยปกติเราเห็นแต่ต้นเล็กๆเนาะอุ้ยแสดงว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่ามีบารมีเพราะว่าต้นไม้เราไม่เคยเห็นนี่คือต้นไม้ว่านพญาไร้ใบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็ว่าได้นะเป็นไม้แบบดูสิทุกคนปกติเราเห็นเล็กๆอย่างนี้นะทุกคนเนาะใครจะเคยเห็นนะบอกมาสิเคยเห็นหรอเคยเห็นหรอไม่เคยเนี่ยแล้วนี่ต้นอะไรอ๋อที่ต้นเหลืองปีดียาธรอันนี้เหลืองปีดียาธรเรามีที่บ้านใครสนใจนะทักมาได้นะเรามีแจกฟรีนะต้นกล้านี้นะคะต้นกล้าที่เราแจกฟรีนะเหลืองปีดียาธรจะต้นสวยมากนะฮะอันนั้นจะเป็นวาสิทีแกรนด์คอนเวนชั่นอันนี้ที่นั่งด้านนอกทุกคนเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันอันนี้คืองาช้างซึ่งถือว่าเป็นมงคลไม้มงคลเหมือนกันก็จะมีดอกนะทุกคนจ้าจะไปกินอาหารเช้ากันจ้าทุกคนอันนี้มีโอ้โหโรงแรมนี้ใส่ใจมาก18กลโกงหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ทุกคนมาอ่านได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันทุกคนจ้านี่จ้าบรรยากาศวาสิทีซิตี้โฮเทลไปดูกันอาหารเช้ามีอะไรบ้างอาหารเช้าอันนี้ผัดซีอิ๊วนี่ครับอันนี้เป็นน่ากินเนาะทุกคนแต่ที่เราชอบคือเราชอบนี่จะเป็นแบบแนว ABF นะจ้าทุกคนผลไม้มีข้าวต้มนี่จะเป็นแบบข้าวต้มหมูมีแกงจืดหมูสลัดก็มีจ้ะนี่จ้ะนี่มีน้ำส้มอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะทุกคนใครอยากกินน้ำส้มนี่จ้ะทุกคนตอนเช้าๆเนาะกินรองท้องไป
ถ้าเกิดใครไม่กินอาหารเช้าก็ที่โรงแรมก็ไปข้างนอกเมืองในเมืองได้จะมีร้านอาหารเช้าอยู่นะฮะนี่จ้าน้ำส้มนะครับนี่จ้าทุกคนเราจะโชว์หน้าตานี่ยังตัดไม่ครบนะนี่ตักมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่กินนะฮะที่กินน่าทานมากเลยทุกคนมีผัดซีอิ๊วมีข้าวสวยร้อนๆแกงจืดมีผัดผักด้วยทุกคนที่สำคัญมีสลัดบาร์ตรงนี้ด้วยครบถ้วนมากถือว่าเป็นโรงแรม5ดาวจริงๆทุกคนอร่อยนะเนี่ยอันนี้เป็นต้มจืดเป็นคล้ายๆกับเป็นต้มเหมือนต้มยำนะต้มยำไก่ทุกคนจริงๆจะว่าไปนะสุพรรณนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะต้องขับรถมานี่ก็100กว่ากิโลก็มาพักที่นี่ถ้าเกิดใครจะไปหมู่บ้านควายไทยนะฮะหรือว่าจะชอบพักแบบแนวบูติกก็ลอฟบูติกลอฟบูติกโฮเทลตรงนี้เป็นลอฟต์เรซิเดนต์ทุกคนนะฮะแล้วก็ใครจะไปพักที่ไปเที่ยวที่หมู่บ้านควายไทยไปบึงฉวากก็มาพักที่นี่ได้อยู่ในเมืองสะดวกสบายอาหารเช้าเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะประหยัดนะไม่ต้องไปทานอาหารเช้าที่ไหนบางคนก็อาจจะไปทานเพิ่มก็ไม่ว่ากันแต่ที่โรงแรมมีจัดให้พร้อมอยู่ทุกคนไม่ได้เล่นๆนะจ๊ะคุณภาพครบมากทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรากินก่อนเนาะจ้ะทุกคนฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวเมมเต็มอีกนะทุกคนนี่คือสุพรรณนะฮะวาสิทธีจ้าพักที่วาสิทธีซิตี้โฮเทลจ้ะทุกคนเลิศมากนะทุกคนเลิศมากเลยตอนเช้าๆคุณยังไม่ค่อยตื่นกันมาทุกคนแต่ก็มีบาร์มาบ้างแหละทุกคนทานเช้ากันนะครับ